มันไม่ปิ้วเหมือนที่คันผมมี2คันไงฝั่งนี้เรียนฝั่งนี้หน่อยครับแนะนำตัวเองมาจากไหนครับอ้าวชัยนาทครับชัยนาทชัยนาทนะตามโครงการมาจากไหนครับมาจาก YouTube มาดูมาสักพักเนี่ยนั่งดูก็เลยมามาเลยมาเลยเพราะว่าดูแล้วมันไม่เครื่องเหมือนไม่สะดวกตอนเช้าตอนนั้นเราจะไปตรวจสอบไปก่อนนะเอาสตาร์ทเครื่องเลยสตาร์ทเครื่อง3,000รอบ3,500มันดำนานหรือยังรู้สึกอืดเลยมันเพราะว่ามี2คันไงอีกคันนึงพลิกอัพ PMR เหมือนกันครับพลิกอันมันต่างกันเยอะเลยต่างคันนี้จะทำเสร็จแล้ววิ่ง200ก่อนนะห้ามเกินอ้าวเป็นเขตจังหวัดชัยนาทเหรอสิงห์บุรีหอบ้านอยู่สิงห์เศษเครื่องเงียบอ่ะสีนี่ก็คือการเสียดสีออกมาเราพอเที่ยวที่สองเที่ยวที่สามมันแดงเหมือนแก้มเจ้าสาวอ่ะคือสะอาดคามิโอคันที่2ของวันนะครับหลังจากเข้าโครงการเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เจ้าของรถบอกต้องไปแจ้งความใหญ่ยนต์ขโมยควันดำไปหมดแล้วประมาณนั้นครับการขับขี่ทดสอบภาคสนามเป็นไงฮะก็ดีขึ้นครับดีขึ้นก็ดีขึ้นตอนแรกรู้สึกอึดแต่นี้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะนะเพราะว่าควันดำก็หายไปกลัวตำรวจจับอัตราเร่งแซงเสียงเครื่องยนต์ระบบพวงมาลัยเป็นไงฮะก็ระบบพวงมาลัยก็นิ่มดีก็โอเคเขาเรียกว่าหนึบนะฮะเราขับแล้วจะหนึบคือบังคับรถง่ายของเดิมมันจะเบาๆแหว่งแหว่งน้ำมันหมดอายุมันไม่มีสารเคลือบไงอ๋อไม่มีอ๋อน้ำมันมันหมดอายุในตัวนั้นในตัวมันเองครับอันนี้ไม่รู้มีความรู้ครับสบายใจยังตอนนี้ก็ดีขึ้นสบายใจขึ้นกลัวเสียพันนึงตำรวจจับเลยฮะเจอด่านควันดำไม่ต้องหลบเราวิ่งถ้าก็เทสแบบนั้นอ่ะควันไม่มีแล้วไม่ผ่านเนี่ยก็เครื่องก็ต้องเสียแล้วนะนะฮะอ้าวอยากฝากอะไรถึงผู้ใช้รถใช้ถนนบ้างฮะก็ถ้ามีปัญหาเรื่องนี้ก็มาปรึกษาทั้งยายนเขาได้โอเคอยู่ใกล้ๆครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบควันดำถ้อยเสียเจ้าของรถบันเองเลยนะฮะรายงานว่าผ่านนะรถคันนี้เนี่ยมันต้องไปหลบละสบายใจยังสบายใจขึ้นวิ่งทางไกลปัญหาแล้วนี่จะประหยัดน้ำมันขึ้นอีกเยอะลองตรวจสอบดูนะประหยัดน้ำมันขึ้นนี่ประหยัดขึ้นเยอะเลยล่ะคันนี้อย่างน้อยๆเนี่ยผมว่าถึง 15-16 กิโลต่อลิตรอ่ะลองดูแล้วกันขอบคุณครับตรวจสอบด้วยตัวเองครับผม